ของ SIVB นั้นญี่ปุ่นอยู่อันดับที่7ของโลกไทยอยู่อันดับที่27ของโลกครับผ่านกัน20อันดับพัชรีแสงเมืองครับลูกนี้เล่นบอลเร็วมากเหมือนกันครับแล้วก็ตีลูกนี้ได้ดีก็อันดับ7กับ27ก็ยังสู้กันได้สูสีอยู่นะในช่วงเซตที่1ลูกเสิร์ฟอัมพรยากผ่านแต่เขาบอลได้รับดีจริงเอาละครับลองไว้ได้ตั้งไว้ให้ใครครับให้วิลาวัน อยู่ข้างหลังครับปื้มหน้ามองที่มองเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นวิลาวันพิญญาพงศ์เลยครับต้องจับมาที่ปื้มจิตนี่ครับคารุมีแฟนคลับมาด้วยเลยครับล้นมาเนี่ยครับและคนนี้ดีครับปื้มจิตเนี่ยไวมากนะครับคือแกมีสมาธิอยู่กับบอลตลอดรู้ว่าบอลลูกนี้ล้นมาแน่นอนขึ้นเทคตัวรอแล้วตีเลยเราขึ้นนำอย่างนี้มีโอกาสครับในเซตที่1ขึ้นนำ18ต่อ16น่าจะเริ่มมองเห็นนะครับเพราะทั้ง2ทีมเนี่ยใครได้เซตแรกไปก่อนเนี่ยกำลังใจจะอยู่จะมีกำลังใจแล้วก็จะอยู่ในสถานการณ์ได้เปรียบทันทีครับถ้าเซตแรกมันเก็บเอาไว้ได้ก่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณสุทธิชัยพูดน้อยจริงครับเยี่ยมเยี่ยมอย่างเดียวผิดกับญี่ปุ่นครับโชยชิยานากิโมโต้นั้นสอนวางแผนเยอะวางลูกเสิร์ฟของอัมพรเนี่ยครับโอ้โหลูกนี้ตบตีมากครับซาริคิมูระนะครับตีลูกนี้ตบตีมากครับหมุนขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วด้วยอยู่ในเขตรุกโอกาสเขาจะทำแต้มมีสูงครับช่วงนี้เรารับบอลแรกไม่ดีครับบอลสามตั้งมาจากข้างหลังเขาบล็อกง่ายครับบอลลอยมาอย่างนี้มาริกากันทองครับขึ้นตีติดบล็อกแล้วบล็อกลงในแดนหลอด้วยโยเกะทาเคชิดะครับมาหนีบล็อกมาเลยครับปลื้มจิตล้มจิตที่หนึ่งนะครับเซนไปเมื่อกี้เอายังรับไม่ได้โยเกะนะครับมาให้กับพัชรีแสงเมืองตีเอาบล็อกเอาครับเป็นแต้มของเราคู่ไม่โดนบล็อกนะครับลูกออกข้างก็ไปพลิกเน็ตก่อนนะครับลูกนี้เสียดายครับดูเหมือนโดนบล็อกของเขาปืนติดตีใส่เลยครับเขาก็ยังรับเหนียวนะครับดูปฏิกิริยาของผู้เล่นญี่ปุ่นจังหวะครับจังหวะเกมลุกไม่ได้ดีแล้วเขาล้นมาโดนซ้ำลงไปกว่าจะได้แต้ม3ครั้งนะครับมาจบที่มาริกาการทองนี่พันหัวไหล่ไว้ด้วยนะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ค่อยจะ 100% ที่หัวไหล่มาริกาการทอง19เท่ากับสูสีจริงครับมีโอกาสแล้วครับไทยเสร็จแล้วครับวิลาวันโอ้เอาแล้วครับได้โดนเน็ตครับผู้เล่นญี่ปุ่นครับแม้ถึงไม่โดนเน็ตเราก็มีโอกาสทำอีกครั้งครับลูกนี้เรื่องคือตอนนี้ขึ้นนำนะครับแล้วก็อยากได้เซตแรกเซตเนี้ยให้ได้ครับรองกันดีครับนี่ครับมือเซตเขาฉลาดครับโยชิเอะทาเคชิดะนี่เลือกได้เลยนะครับส่งให้มิยุกิครับมิยุกินั้นตีแล้วมีเวลาครับเทคตัวรอนานเหลือเกินครับกระโดดสูงและลอยตัวอยู่กลางอากาศนานมากเลือกตำแหน่งที่จะตีฝังลงไปได้ด้วยยุกะอารากิเสิร์ฟครับนี่ปฏิกิริยาไวจริงตามเก็บลูกตลอดญี่ปุ่นมาถึงตรงนี้นี่สูสีมากๆเลยครับ21ต่อ20ไทยเรานำแล้วครับให้กับมิยุกิตัวเดิมครับขึ้นตีและปิดบล็อกของเรามาอีกครับมิยุกิก็โดนบล็อกอีกครับแล้วลงในแดนญี่ปุ่นด้วยครับ
มาดูตำแหน่งนี้ครับโอกาสเราจะได้เซตแรกมีสูงครับ22-20ลีดเดอร์จำเป็นครับลีดเดอร์ของเชียร์จำเป็นคุณสามารถคุณดักแด้และโดโด้เนี่ยมาไม่ทันไปเชียร์ตะก้อในประเภททีมเดี่ยวซึ่งไทยเราก็ได้ทั้งเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและเดี่ยวชายและก็เดี่ยวหญิงครับล้างแค้นมาเลเซียจากการแข่งขัน